สวัสดีครับ Mercedes by อำนาจครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายการใช้งานนะครับรถ GLA 200นะครับคันนี้จะเป็นรุ่นโปรเกรสซีฟนะครับแต่ว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับก็จะเหมือนกับรุ่น AMG Dynamic นะครับทีนี้ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้งานรถ GLA อยู่นะครับหรือกำลังดูข้อมูลจะซื้อรถ GLA นะครับก็ดูคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ในคลิปวิดีโอนะครับอาจจะถ้าจะอธิบายทั้งหมดอาจจะยาวมากนะครับเหตุผลที่มาทำเนี่ยก็ด้วยส่วนหนึ่งคือมีลูกค้าหลายท่านนะครับที่ซื้อรถ Mercedes-Benz ไปแล้วนะครับก็บางทีถามเซลแล้วเซลตอบไม่ได้นะครับเซลอาจจะมีเซลใหม่ๆบ้างหรือว่าบางทีอธิบายข้อมูลได้ไม่หมดนะครับลูกค้าก็มีแอดไลน์เข้ามาคุยโทรเข้ามาคุยบ้างนะครับลูกค้าก็รู้สึกแบบเกรงใจอะไรเงี้ยครับผมก็เลยไม่เป็นไรลูกค้าคนไหนที่เป็นลูกค้า Mercedes-Benz นะครับก็คุยกันได้นะครับถือว่าได้รู้จักกันนะครับเป็นลูกค้า Mercedes-Benz ผมก็ยินดีนะครับให้คำแนะนำเท่าที่จะทำได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะอธิบายเป็นคลิปวิดีโอให้นะครับถ้ามีส่วนไหนอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับครับอันนี้ก็มาดูในส่วนของกุญแจนะครับกุญแจของ Benz นะครับของ GLA นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีปุ่มล็อกบนล็อกนะครับทีนี้เวลาเราใช้งานนะครับกุญแจเนี่ยก็คือเป็น keyless เนาะมันก็จะกินถ่านนิดนึงตัวถ่านกุญแจนะครับทีนี้ถ้าถ่านมันหมดบ่อยนะครับเราก็เปลี่ยนเองก็ได้นะครับใช้วิธีการกดตรงนี้นะครับอันนี้มันมีดอกเหล็กด้วยนะครับดอกเหล็กตรงนี้สามารถเอาไปเปิดประตูนะครับฉุกเฉินในฝั่งคนขับจะมีที่เปิดอยู่เสียบเข้าไปแล้วก็ดึงฝาเปิดออกมาแล้วก็ใช้อันนี้เปิดนะครับแล้วก็ในส่วนของกุญแจนะครับใช้กดปุ่มด้านหลังนะครับกล้องไม่โฟกัสเท่าไหร่นะกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนออกเลื่อนฝานะครับเลื่อนฝาออกไปข้างหลังพอเลื่อนฝาตัวนี้ออกปุ๊บมันก็จะสามารถเอาถ่านออกมาได้นะครับจะมีช่องใส่อยู่นี่ถ่านตัวนี้ก็เป็นแบบไม่ได้โฟล์นะครับถ่านจะเป็นนี้ครับมีเบอร์ให้เบอร์เป็น CR2032 นะครับลูกค้าก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับในเซเว่นมีขายเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ได้นะครับแต่แพงนิดนึงนะครับซื้อเซเว่นก็ได้นะครับก็เอาตัวอย่างไปให้เขาดูก็ได้ครับถอดแล้วก็ไปให้พนักงานน้องเขาดูให้นะครับเวลาปิดก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับง่ายๆนะครับดอกเหล็กเก็บเข้าไปนะครับทีนี้กุญแจมันทำอะไรได้บ้างนะครับกุญแจตัวนี้ก็สามารถตั้งนะครับเปิดล็อกประตูแค่บานเดียวนะครับก็คือบานคนขับได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปิด4บานเพื่อความปลอดภัยเวลาเราไปห้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราแบบว่าเราเดินทางคนเดียวเนาะอันตรายเราเปิดฝั่งคนขับปุ๊บเดี๋ยวมีคนมาเปิดข้างหลังเข้าไปในรถมาโจรกรรมทรัพย์สินหรือเข้ามาทำร้ายร่างกายเราอย่างนี้นะครับเราก็ตั้งให้มันเปิดแค่บานคนขับก่อนนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเปิดอีกทั้ง3บานอย่างเงี้ยเราก็กดล็อกอีกครั้งนึงมันก็เปิดทั้ง4บานได้นะครับอันเนี้ยก็เป็นส่วนที่ช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยนะครับวิธีการตั้งนะครับก็คือกดตัวที่กุญแจนะครับมันจะมีสถานะของไฟโชว์ที่หัวกุญแจนะครับเรากดล็อกกับเปิดล็อกพร้อมค้างไว้นะครับให้ไฟกระพริบนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูกดปุ๊บเห็นไหมครับไฟมันกระพริบเนี่ยครับกระพริบ2ครั้งอันนี้ก็คือตั้งแล้วนะครับเวลาเราจะเปิดรถเราก็กดครั้งนึงมันก็จะเปิดแค่คนขับนะครับแล้วก็กดอีกครั้งนึงก็จะเปิด4บานเดี๋ยวผมไปทำให้ดูที่รถนะครับอันนี้รถล็อกอยู่นะครับถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยประตูคนขับเปิดได้นะครับแต่บานอื่นจะเปิดได้ไหมเดี๋ยวผมไปลองนะครับเดี๋ยวกุญแจเนี่ยผมวางไว้ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นกุญแจแบบ keyless go นะคะถ้าเราถือกุญแจไปด้วยประตูมันก็จะเปิดใช่ไหมครับเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับบานนี้ก็เปิดไม่ได้อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องความปลอดภัยเวลาเราไปแบบไปห้างหรือไปแบบสถานที่เปลี่ยวๆนะครับอย่างที่ผมบอกก็เวลาเราเดินทางครับมันก็จะทำให้เราแบบว่าปลอดภัยมากขึ้นนะครับถ้าจะเปิด4บานนะครับก็กดอีกครั้งนึงวางกุญแจไว้ที่เดิมนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดู
นี่ครับเปิดได้อันนี้ก็ช่วยในเรื่องความปลอดภัยนะครับถ้าลูกค้าอยากจะตั้งให้กลับไปเหมือนเดิมก็กดเหมือนเดิมครับที่ทำให้ดูนะครับก็คือกดล็อกกับปลดล็อกค้างไว้นะครับทำให้ดูนะครับปลดล็อกกับค้างไว้ปุ๊บมีไฟกระพริบ1ครั้งนะครับแล้วเราก็รอให้ไฟกระพริบ2ครั้งพอไฟกระพริบ2ครั้งทีเนี้ยเปิดได้4บานผมเปิดให้ดูบานเปิด1บานนะครับเดี๋ยวมาเปิดอีก4บานเปิดได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของกุญแจนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนอื่นๆกันทีนี้ผมจะพามาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับเราก็มาเปิดที่เปิดจะอยู่ตรงเหนือคันเร่งขึ้นมานะครับดึงลงมาอยู่ตรงนี้นะครับมองเห็นหรือเปล่านี่ครับอยู่ข้างในนี้นะครับเราก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าในห้องเครื่องไม่ใช่ห้องโดยสารในห้องเครื่องนะครับว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับของเจ้า GLA นะครับก็จะเก็บแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้ที่เปิดจะเป็นตรงนี้นะครับเวลาเราเลื่อนเปิดฝั่งนี้ปลดล็อกนะครับแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับในส่วนนี้ที่จะให้ลูกค้าดูนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นที่เติมน้ํานะครับแล้วก็เติมน้ําฉีดกระจกนะครับเติมน้ําเปล่าลงไปเลยนะครับใช้เป็นน้ําเปล่านะครับถ้าจะใช้น้ํายาก็มาซื้อที่ศูนย์บริการนะครับจะมีขายเป็นน้ํายารักษาเลนส์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเวลาเราจะจั๊มแบตนะครับเกิดรถเราจอดนานๆแล้วสตาร์ทไม่ติดนี่ครับอันนี้เป็นขั้วบวกนะครับจะมีฝาสีแดงปิดอยู่นะครับคีบในนี้ขั้วลบจะเป็นตรงนี้นะครับที่ตัวถังรถนะครับเราก็สามารถเอารถคันอื่นมาพ่วงได้นะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับในห้องเครื่องเราก็แทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับมีอะไรรถจะเตือนนะครับที่หน้าจอเราก็เข้าศูนย์บริการนะครับให้ช่างดูให้นะครับแต่ในห้องเครื่องก็เปิดดูบ้างนะครับเผื่อบางทีจะมีแบบพวกหนูพวกอะไรมากัดสายไฟนะครับอันนี้ก็ต้องคอยดูแลตัวเช็คด้วยนะครับในส่วนของลมยางนะครับก็อันนี้เราก็มาดูที่ฝาถังน้ำมันจะบอกนะครับว่ารถเราเติมลมเท่าไหร่นะครับทุกรุ่นนะครับจะมีบอกถ้ารุ่นนี้นะครับจะเป็นแม็กขอบ18นะครับยางเป็น235/55นะครับเราก็มาดูที่ตรงฝาถังนะครับก็จะมีบอกไว้นะครับถ้ารุ่นอื่นๆก็ดูตามยางนะครับว่าจะมีบอกไว้อยู่นะครับนี่มองเห็นไหมครับออกย้อนแสงนิดนึงนี่นะครับอันนี้ก็คือขอบ18นะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้านหน้าก็เติม38ด้านหลังเติม34นะครับนี่ถ้าบรรทุกหนักหน่อยก็เติมข้างหน้าก็เติม43นะครับด้านหลัง43เท่ากันนะครับถ้ามีคนนั่งเต็มแล้วก็มีของบรรทุกนะครับถ้ารุ่นอื่นๆก็จะมีบอกเหมือนกันอันนี้อย่างเงี้ยก็จะมีขอบ20นะครับสามารถใส่ขอบ20ได้ก็นี่ก็เติมอาจจะไม่ได้เท่ากันนะครับข้างหลังก็จะดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับรถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะครับก่อนที่จะไปดูภายในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังก็จะมีตัวปิดสัมภาระอยู่นะครับตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับแค่ดึงออกมาแค่นี้เองนะครับก็สามารถถอดเก็บได้หรือว่าถ้าปกติเราใช้งานเราก็จะใส่ไว้นะครับแล้วก็ถ้าตัว GLA นะครับสามารถพับเบาะหลังได้นะครับเวลาพับเบาะหลังก็จะมีที่กดนะครับที่กดพับจะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็พับเบาะลงไปได้ลองฟังเลยนะครับนะครับก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่สัมภาระด้านหลังมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันต่างๆที่พวงมาลัยกันครับผมจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับด้านแผงด้านข้างประตูนะครับเปิดมาเราก็จะเจอตัวปรับเบาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นพนักพิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเราสามารถเดินหน้าถอยหลังนะครับยกขึ้นได้นะครับนี่ยกหน้ายกหลังได้นี่ก็ปรับให้มันเอนนะครับแล้วก็เวลาปรับเสร็จนะครับถ้าเราอยากจะเมมโมรี่นะครับตัวนี้ก็สามารถกด M นะครับแล้วก็กดเลขที่เราจะเมมนะครับก็จะเป็นเบอร์ของเราไว้นะครับในส่วนของคนขับเนี่ยก็จะเมมตัวกระจกมองข้างให้ด้วยนะครับเวลาเราปรับกระจกมองข้างก็ปรับจากด้านนี้นะครับเวลาจะปรับก็กดเลือกให้ไฟขึ้นแล้วก็กด
ตัวนี้นะครับปรับฝั่งซ้ายนะครับอันนี้พับกระจกนะครับกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกกระจกเวลาเรากดปุ๊บด้านหลังจะกดกระจกไม่ได้นะครับเผื่อมีเด็กนั่งเนาะก็สามารถปรับล็อกกระจกไว้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของประตูด้านหลังนะครับตัวนี้จะมีล็อกเด็กด้วยนะครับเวลาเราจะล็อกเราก็ดันขึ้นข้างในก็จะเปิดไปได้ต้องเปิดข้างนอกอย่างเดียวนะครับมีทั้ง2ฝั่งนะครับประตูแต่จะมีในส่วนของด้านหลังเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูด้านในนะครับฟังก์ชันต่างๆเริ่มจากการสตาร์ทเลยนะครับสตาร์ทก็กดปุ่มด้านนี้นะครับอย่าเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มตัวจอก็จะขึ้นมานะครับอันนี้พอเราเปิดขึ้นมาเราก็จะร้อนใช่ไหมครับแล้วก็เปิดแอร์นะครับแอร์จะชุดแอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับกดออโต้ก็ได้นะครับแอร์ก็จะทำงานนะครับตามที่เราเคยตั้งไว้นะครับหน้าจอขึ้นมาจอนี้เป็นทัชสกรีนนะครับเราสามารถกดที่จอได้เลยนะครับในจอในเมนูก็จะมีตั้งโปรไฟล์ได้นะครับเราชอบแบบไหนเราก็ตั้งทุกอย่างไว้เป็นของเราได้นะครับอันนี้จะละเอียดนิดนึงนะครับอาจจะต้องเข้าไปลองเล่นดูนะครับถ้าผมอธิบายมันจะยาวมากๆเลยคลิปนี้นะครับเอาเบื้องต้นก่อนนะครับนี่ในส่วนของแอร์นะครับปรับอุณหภูมิปรับด้านนี้นะครับแล้วเราปรับขึ้นอุณหภูมิมันก็จะโชว์ขึ้นด้านบนตรงนี้นะครับนี่ปรับอุณหภูมินะครับมันก็จะมีปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นตัวนี้แรงลมนะครับปรับความแรงของพัดลมนะครับอันนี้ปรับออโต้อันนี้ก็คือไล่ฝ้านะครับอันนี้จะเป็นไล่ฝ้าด้านหน้านะครับอันนี้ไฟฉุกเฉินเนาะอยู่ตรงกลางอันนี้จะเป็นไล่ฝ้าด้านหลังแล้วก็อันนี้ตัดอากาศข้างนอกไม่ให้เข้ามานะครับแต่โดยปกติรถเบนซ์เนี่ยครับมันจะเข้ามาทุก23ถึง30นาทีนะครับมันจะมีตัดเพื่อให้อากาศข้างนอกเข้าให้มีออกซิเจนนะครับเข้ามาเพราะเราอยู่ในรถมันจะเป็นคาร์บอนเนาะเวลาเราอยู่ในรถอันนี้จะเป็นไฟ AC นะครับต้องมีไฟตรงนี้เนาะลมแอร์มันถึงจะเย็นนะครับเป็นกันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทิศทางที่ลมออกนะครับจะโชว์ตรงนี้นะครับก็แนะนำนะครับส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าไม่ต้องให้มีขึ้นกระจกเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วมันจะเป็นฝ้าที่กระจกนะครับแล้วก็เอาแบบชี้เข้าหาตัวก็พอแล้วนะครับประมาณนั้นนี่ทีนี้ในส่วนของเดี๋ยวอธิบายในส่วนของพวงมาลัยก่อนนะครับด้านนี้ด้านนี้นะครับของ Progressive เนี่ยจอตรงนี้จะเล็กกว่า AMG นะครับฟังก์ชันที่โชว์ก็อาจจะไม่เต็มจอเท่า AMG รุ่น AMG Dynamic นะครับเวลาเราเลือกนะครับเมนูหลักเราใช้กดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปบ้านนี่กดโฮมปุ๊บหน้าจอก็จะขึ้นมาเวลาเราสัมผัสเลือกนะครับเราใช้ตรงนี้นะครับนี่สัมผัสแต่ละเมนูนะครับก็จะเลื่อนไปนะครับหรือว่าถ้าเวลาเราเข้าไปแล้วเราจะย้อนออกมาเราก็กดตัวนี้นะครับก็เป็นตัวย้อนในชุดนี้ก็จะเป็นตัวเซตครูดคอนโทรลนะครับเวลาเราจะเซตเราก็ดันตรงนี้ขึ้นเป็นครูดคอนโทรลแล้วก็เซตเวลาความเร็วที่เราเลือกนะครับก็สามารถบวกลบได้เพิ่มขึ้นลดลงนะครับก็จะโชว์ที่หน้าจอระหว่างที่เราขับนะครับแต่อันนี้มันยังไม่โชว์เนาะมันจะกระพริบอยู่เพราะว่ารถยังไม่ได้วิ่งนะครับแล้วเราก็เวลาแคนเซิลเราก็กดตรงนี้แคนเซิลเลื่อนลงกดลงมานะครับหรือแตะเบรกก็แคนเซิลเหมือนกันนะครับตัดระบบเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเรียกอันล่าสุดที่เราใช้ก็คือดันขึ้นก็จะกลับมานะฮะในส่วนตรงนี้จะมีตัวลิมิตด้วยนะครับถ้าลิมิตเรากดลงมาข้างล่างแล้วเวลาจะตั้งลิมิตเราก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นตั้งตามที่เราตั้งไว้นะครับปกติสมมติเราไม่อยากวิ่งเกิน80เงี้ยเราก็ตั้งได้นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็จะไม่ได้ตั้งหรอกครับผมจะแนะนำให้ใช้เป็นCruise Controlค้างไว้นะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะบางทีมือเราไปโดนนะครับมันจะล็อกความเร็วลูกค้าหลายคนขับก็อาจจะสงสัยว่าทำไมความเร็วมันล็อกนะครับทีนี้ในเมนูหลักๆนะครับที่ในหน้าจอนะครับก็จะประมาณนี้แสงเขาเยอะไปหน่อยประมาณนี้นะครับผมไล่ให้ทีละเมนูเลยแล้วกันนะครับอันนี้จะเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือต่างๆนะครับเวลาจะกดเข้าไปก็กดตัวนี้นะครับสีดำตัวนี้กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าเป็นเมนูย่อยเข้าไปนะครับเวลาจะอันนี้เราก็เลื่อนลงนะครับมันจะโชว์สถานะต่างๆนะครับนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเวลาเราตั้งหน้าจอเกี่ยวกับโทรศัพท์ต่อบลูทูธไว้นะครับมันก็จะโชว์ตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับแผนที่ระบบนำทางนะครับอันนี้จะเกี่ยวกับการเดินทางนะครับมันก็จะมีเมนูย่อยว่า
ราจะโชว์สถานะอะไรที่อยู่ในหน้าจอตรงนี้นะครับนี่เราสามารถกดเลื่อนลงมาได้ความเร็วเป็นดิจิตอลนะครับอันนี้เป็นรอบเครื่องอะไรเงี้ยครับก็จะโชว์อันนี้เป็นสถิติสิ้นเปลืองน้ำมันอะไรเงี้ยครับอยู่ที่ว่าเราชอบหน้าไหนเราก็ตั้งได้นะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่เมนูการเดินทางเนาะถ้าตั้งเป็นภาษาไทยนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นวิทยุนะครับถ้าเรามากดตรงนี้ปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนคลื่นวิทยุจากตัวพวงมาลัยตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นี่เกี่ยวกับการฟังเพลงนะครับเราก็สามารถต่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าไปนะครับมีเดียใส่ USB หรือต่อ iPhone นะครับเดี๋ยวผมลองต่อให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการเลือกหน้าจอนะครับจะมีแบบสปอร์ตกราฟิกProgressiveอะไรเงี้ยครับเราสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็เมนูต่อไปนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับการบริการนะครับถ้ามีอะไรผิดปกติตัวรถก็จะแจ้งเตือนนะครับเป็นเมสเซจขึ้นมานะครับเกี่ยวกับยางรถยนต์เนี่ยถ้ามียางล้อใดล้อหนึ่งแบนนะครับมันก็จะเตือนขึ้นมาอยู่นะครับเราก็ต้องไปเช็คยางนะครับอันนี้ Active Plus ก็คือการเข้าเช็คระยะนะครับคันนี้365วันถึงจะเช็คก็คือ1ปีเข้าครั้งนึงหรือ 10,000 กิโลนะครับรถจะเตือนให้เราเข้า1ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้น้ำยารอเย็นระดับน้ำมันเครื่องเนี่ยสามารถเข้ามาเช็คในหน้าที่เป็นบริการตรงนี้นะครับอันนี้คือตั้งภาษาไทยนะครับในหน้าจอก็จะโชว์พวกน้ำมันพวกอะไรพวกนี้ครับเราก็เข้ามาดูได้นะครับหน้าจอตรงนี้ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยด้านนี้นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นคุมในส่วนของจอเครื่องเสียงนะครับถ้าเราจะเลือกนะครับควบคุมมันได้ที่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับกดตัวนี้เห็นไหมฮะกดที่จอเลยก็ได้หรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้ครับตัวทัชถ้าจากด้านล่างตัวนี้นะครับนี่จอด้านบนก็จะเปลี่ยนนะครับตามที่เราทัดนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นโหมดการขับนะครับ Dynamic Select กวาดโหมดแบบ Sport Comfort อะไรปรับจากตรงนี้นะครับอันนี้เป็นระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นเมนูรัดเรียกเมนูเกี่ยวกับการตั้งค่ารถยนต์นะครับนี่พอเรากดปุ๊บมันก็จะขึ้นเมนูตั้งค่ารถยนต์ขึ้นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเมนูที่เราใช้บ่อย Favorite นะครับสามารถตั้งไว้ตรงเมนูดาวตรงนี้ได้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นเสียงนะครับสามารถตัดเสียงมิวเสียงได้นะครับเปิดปิดจอก็ใช้ตรงนี้นะครับอันนี้ Navy นะครับตัวแผนที่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเรดิโอกับมีเดียอยู่ด้วยกันอันนี้ก็โทรศัพท์เป็นเทลนะครับเมนูพวกนี้นะครับเป็นเมนูรัดเราสามารถกดที่หน้าจอตัวหน้าจอนี้เลยก็ได้นะครับสมมติเรากดเนี่ยมันก็จะขึ้นเมนูเหมือนกันนะครับขึ้นมาให้เราเหมือนกันเลยนะครับนี่เวลาเราจะตั้งค่ารถยนต์อะไรเงี้ยครับก็เข้ามาก็เลือกโหมดมันก็จะมีโหมดของมันอยู่แต่เป็นภาษาไทยครับอธิบายง่ายๆนะครับตัวนี้ใช้ไม่ยากนะครับสามารถกดเข้ามาตั้งค่าต่างๆในนี้ได้ไฟส่องสว่างระบบของหน้าจอตั้งค่าเวลาวันที่ส่วนควบคุมเปลี่ยนภาษาอะไรจะอยู่ในนี้นะครับเป็นกราฟิกอะไรเงี้ยครับก็สามารถเข้ามาดูจากตรงนี้ได้นะครับรายละเอียดอยู่ใช้ไม่ยากครับเป็นเหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงเลยหน้าจอรถเดี๋ยวนี้ครับเป็นรูปขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับไม่ยากเดี๋ยวผมจะลองต่อคาเพย์ให้ดูนะครับถ้าเรามีสายนะครับเราก็จะใช้เป็นสายของ iPhone เลยนะครับของผมใช้โทรศัพท์ iPhone นะครับทีนี้เวลาเราต่อตัว iPhone นะครับผมต้องแนะนำว่าต้องลูกค้าต้องเปิด Siri ด้วยนะครับเพราะว่าตัวทำงานเนี่ยมันทำงานร่วมกับ Siri นะครับถ้าเราไม่ได้เปิด Siri เนี่ยตัวโทรศัพท์เราอะครับมันจะไม่เหมือนฟังก์ชันมันใช้ไม่ได้ครับมันไม่อนุญาตให้ใช้ที่หน้าจอนะครับแล้วก็เวลาเสียบนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้เห็นหรือเปล่าเนาะเนี่ยครับอยู่เหนือช่องที่วางแก้วนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นเชื่อมต่อเห็นไหมฮะนี่เราก็กดยอมรับเริ่มการใช้งานนะครับคาเพย์ก็จะขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับกดอนุญาตที่โทรศัพท์ด้วยนะครับก็จะขึ้นให้เราทีนี้เวลาเราจะใช้งานนะครับอย่างใช้ตรงนี้เราสามารถใช้ตัวแผนที่ได้นะครับเห็นไหมครับใช้เป็น Google Map ได้เลยนะครับหรือจะฟังเพลงผ่านจุกผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ถ้าเราจะดูแผนที่ใช่ไหมครับก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้ก็สะดวกสบายขับรถไปดูแผนที่ไปแล้วก็ฟังเพลงได้ด้วยนะครับเนี่ยมันก็สามารถเลือกเพลงจากตัวโทรศัพท์ได้เลยจากอันดับเพลงฮิตนี่สมมติผมลองเปิดให้ดูทีนี้เราก็ปรับเสียงลดเสียงจากตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะปรับจากโทรศัพท์เลยก็ได้นะครับปรับเสียงที่โทรศัพท์นี่อ๋ออันนี้ไม่ได้เปิดจุกไว้
ถ้าเราจะมาเลือกเพลงจากตัวนี้ก็ได้นี่โอ้ยนี่นะฮะโทรศัพท์มันก็จะโชว์เหมือนกันฟังเพลงได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับสบายๆนะสะดวกสบายนะครับลูกค้าชอบนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้สะดวกนะครับนะครับก็ใช้งานง่ายๆนะครับเมนูต่างๆก็เข้ามาดูได้เลยในนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่มันจะมีลูกศรว่าให้เปลี่ยนเป็นชุดครีมเลยนะครับถ้าจะขับแบบสปอร์ตมันก็จะเปลี่ยนให้เราทุกอย่างก็จะเปลี่ยนหน้าจอตรงจอนะครับมีลูกเล่นเยอะครับในนี้ถ้าอยากจะเล่นก็ลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับใช้ไม่ยากครับเหมือนเล่นโทรศัพท์ใหม่ๆเราอาจจะไม่ชินแต่พอเราได้ลองเข้าไปกดดูก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้เล่นนะครับทีนี้มาดูในส่วนของด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้นะครับก็จะมีนี่จะเปิดไฟนะครับไฟอ่านหนังสือมันจะออกใต้กระจกตัวนี้นะครับกระจกนี่มันจะออกตรงนี้นะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟตรงกลางนะครับนี่ไฟเวลาเราเปิดประตูเราไม่อยากให้ไฟในห้องโดยสารติดนะครับเราก็ปิดไว้บางทีทำความสะอาดรถอะไรเงี้ยเปิดนานอันนี้ก็ไฟด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็น Mercedes มีนะครับเราสามารถโทรหา call center จากในรถได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเราก็กดตรงนี้แล้วก็มากดปุ่มด้านในนะครับนี่จะเป็นฟังก์ชันจะมีแอปนะครับของ Mercedes เข้าไปเชื่อมต่อได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปทดลองในส่วนของระบบเข้าจอดอัตโนมัติให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเอารถเข้าจอดนะครับเป็นเข้าจอดอัตโนมัตินะครับเราก็จะกดปุ่มนี้ก่อนนะฮะนี่ทีนี้เราก็ขับรถผ่านช่องที่แบบจะจอดนะครับสมมติว่าเราจอดรถไม่เก่งเนาะอยากจะให้รถเป็นตัวช่วยมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับขึ้นมาว่ากำลังแบบหาที่จอดให้อยู่นะครับเราก็ผ่านช่องนั้นไปปุ๊บนี่ครับมันจะขึ้นเป็นตัว P ขึ้นมาถ้ามีหลายช่องมันก็จะขึ้นหลายอันนะครับอันเนี้ยก็คือเราจะจอดช่องนี้กดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เขาจะให้เราเลือกว่าจะเดินหน้าถอยหลังนี่ผมจะเลือกถอยหลังเข้านะครับเขาจะแนะนำให้เข้าเกียร์ R แล้วก็เข้าเกียร์ R นี่เราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับรถเปิดไฟให้เองด้วยไฟเลี้ยวนะครับโอ้น่ากลัวมากแกล้งทำเป็นกลัวครับจริงๆอ่ะระบบอ่ะเขาการันตีว่าไม่ชนแต่เราก็ช่วยตรวจสอบรอบคันให้เขาด้วยนะครับก็คือช่วยดูกระจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เขาจะเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังให้เลยพวงมาลัยหมุนเองนะครับกล้องมองหลังก็จะขึ้นมาให้เราเห็นนะครับฮะตื่นเต้นถ้าลูกค้าใช้เองอาจจะแบบตื่นเต้นนะครับนี่ก็คือจอดเสร็จแล้วพอจอดเสร็จปุ๊บรถก็เข้าเกียร์ P ให้เราเลยอัตโนมัติเห็นไหมครับง่ายๆแบบนี้เลยไม่ใช่แค่เข้าจอดอย่างเดียวนะครับสามารถออกจากช่องด้วยคุณจะออกซ้ายหรือออกขวานี่ให้เราเลือกด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมเลือกออกฝั่งนี้ผมก็จะบอกให้เข้าเกียร์ D นะครับผมเหยียบเบรกเข้าเกียร์ D นี่เปิดไฟเลี้ยวให้ด้วยเห็นไหมฮะเป็นไงได้ทั้งเข้าและออกนะครับถ้าเรายังจอดรถไม่เก่งอะไรเงี้ยครับสามารถออกได้ด้วยเปิดไฟเลี้ยวด้วยเป็นไงครบนะครับถือว่าการทำงานใช้ได้เลยนะครับพอออกมาเสร็จเขาก็จะขึ้นสัญลักษณ์ให้เราจับพวงมาลัยก็คือเราต้องขับต่อเพราะมันออกได้แล้วเราก็ขับต่อไปเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับระบบช่วยจอดของ Mercedes-Benz นะครับอันนี้มีทุกรุ่นนะครับของเบนซ์ตอนนี้ก็คือสามารถจอดอัตโนมัติได้ทุกรุ่นเนี่ยอย่างเงี้ยผมจอดเองก็จอดง่ายเพราะเรามีกล้องให้นะครับมีเส้นให้ว่าเลี้ยวยังไงเห็นไหมครับจอดเองต้องตั้งลำใหม่เมื่อกี้เราจอดให้เข้ารอบเดียวเข้าได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับเบื้องต้นรวมถึงระบบจอดรถอัตโนมัตินะครับโอเคเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นการอธิบายการใช้งานเบื้องต้นนะครับของรุ่น GLA
200นะครับคันนี้เป็น AMG Dynamic นะครับคันสีขาวที่ผมทำตรงนั้นเป็น Progressive นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ Mercedes-Benz ทุกรุ่นนะครับโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับ LINE ID ไก่เบนซ์ KIBENZ นะครับสนใจ Mercedes-Benz จะซื้อรถนะครับโทรหาผมด้วยนะครับไม่ใช่ซื้อรถที่อื่นแล้วมาโทรหาถามข้อมูลอย่างเดียวเราเล่นนะครับซื้อที่ไหนก็ถามได้ครับสำหรับลูกค้า Mercedes-Benz ยินดีบริการลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจ Mercedes-Benz กดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ